เอาสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้แวะมาบ้านสายันเอ้าโอ้รถใครเนี่ยเราคิดว่าเรามาก่อนแล้วมีคนมาก่อนเราอีกอ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube สนุยบุรียามครับผมวันนี้ก็ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเดี๋ยวอ้าวสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครับดีครับอ้าวนั่นใครไปนอนนอนหืมที่นอนเลยที่นอนที่นอนไปที่นอนนอนสบายเลยเย็นเนาะเลดเย็นเลยอ้าวเป็นไงบ้างก๋วยเตี๋ยวอร่อยมั้ยโอ้อร่อยมากเวลาอะไรอยู่เมืองอืมนี่ครับไอ้ตอนแรกตรงผมมาชอบก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเออต้องมาเลี้ยงที่นี่แล้วไงนี่อร่อยเนาะอร่อยมากเลยของฟรีก็อร่อยเนาะเดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวกำลังวันหลังเดี๋ยวฉลองคันนี้เสร็จก่อนมั้งจะเดี๋ยวสักชุดเดี๋ยววันหลังว่าเดี๋ยวทำอีกอืมนี่ครับจะถูกหวยก่อนใช่ไหมอ่ะวันนี้ครบทีมงานครับผมนี่ครับสายันวันนี้ทำอะไรนี่ทำคนโตนี่อ๋อเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มคอนโทรลแล้วครับชุดคอนโทรลตัวนี้จะเป็นตัวเดินเนาะครับผมตัวเดินก็เป็นอะไรของเดิมที่มากับของเดิมเลยรถเกี่ยวเนาะของเทสอันไหนที่มันเอาสามารถใช้ได้ก็ไม่ต้องไปหาอะไรใหม่มาทำนะครับมันทิ้งเปลืองงบนะครับก็ต้องดัดแปลงต้องดัดแปลงนะครับผมแล้วเป็นไงระบบฝั่งนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับเรือใส่กรองอ๋อเรือใส่กรองเนาะอืมโอ้โหนี่จองพื้นที่เลยใช่ไหมกะว่าถ้าได้อัดนี่นอนเลยใช่ไหมเตรียมพร้อมนี่ทำหลังคาหลังคากว้างๆหน่อยนอนได้เลยนะกันฝนกันอะไรเต็นท์ของกระสีนะอืมทำเป็นหลังคาแบบแนวยาวๆหน่อยสามารถเรานั่งเล่นได้อะไรเงี้ยนอนได้ด้วยไงลายท่านนี่รถสร้างมานี่ไม่ทำงานใช่ไหมสร้างมานอนเอามานอนเลยข้างในนอนนั่งทำอ๋อนี่ครับพื้นแล้วถ้าน้ำหนักประมาณ100โลเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยได้ขึ้นเลยเมื่อวานสายันขึ้นก็ไม่เป็นไรไอ้ขึ้นขยมได้ไหมได้นะมันก็ไม่เหนื่อยมากไปอ๋อไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อ๋อนี่ใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วมันจะออนช่วงนี้หนึ่งปียังไม่ทันได้เติมครับแต่ก่อนผมว่าจะใส่เป็นบานพับผมก็เลยแลบไปอย่างนี้ถ้าเกิดมันมาคำตัวนี้ก็เกรงเกรงอ้าวโอเคแล้วตัวนี้ล่ะสยันเดี๋ยวปิดอีกเนาะโอ้โหเจ๊เขียวครองพื้นที่เลยครับเอาแต่ก็ที่ผมจะถือตู้นี้ก็หรอเดี๋ยวไม่ได้ทำในตู้เลยนี่ไอ้ตัวนี้เราหายไปไหนวะอะไรจ๊ะไอ้ตัวที่เอาไว้ขัดขัดนั่นแหละสายันเริ่มแล้วครับผมเริ่มชุดคอนโทรลอ้าวปูพื้นแล้วเหรอปูพื้นแล้วเลยยาแกวเลยเป็นพื้นเลทใช่ไหมตัวนี้โอ้โหให้ตายสิพี่น้องสายันปูพื้นเสร็จแล้วโอ้อีกไม่กี่วันแล้วนี่ฮะอีกไม่กี่วันนี่สายันตั้งไว้ไม่รู้ว่าหรือว่าตัวบันลังจะเสร็จวันนี้อืมถ้าเสร็จตัวบันลังเสร็จแล้วก็จะทำปิดตรงไอ้ฝั่งคานุนตัวที่โล่งๆตรงนั้นนะครับก็จะปิดแล้วก็จะทำที่สายเชือกอ๋อสายเชือกส่วนบนไม่ได้จบก็เลยไปปิดอืมอืมสายเชือกตัวไหนสายเชือกอะไรก็เชือกเอาไว้มัดฟางอ่ะอ้าวแล้วไอ้ใส่เชือกสี่เหลี่ยมนี่ไม่ใช่เหรอไม่มีอ๋อแล้วปกติมันมีใส่เชือกตรงไหนข้างหลังนี่เนาะใส่ตรงนี้พี่อ๋อใส่เชือกข้างหลังมันจะไปใส่ยาใส่นะครับอืมให้มองง่ายเวลาคนขับมองก็มองง่ายจะมองจะอะไรอ๋อครับง่ายดีสุดยอดเลยโอ้โหวันนี้จันคิวก็มาชุดรอหอแล้วอย่างพวกสับพวกอะไรก็มีมาหมดแล้วใช่ไหมตัวไหนนะ
ขึ้นพวกตู้อัดขึ้นคอขึ้นอะไรมันต้องดูก่อนพี่ยังไงมันไม่ยากนะมั้งเก่าผมตัดไว้อ๋อนี่ใช่ไหมครับ อะไรก็ต้องเปลงด้วยบ้างอะไรเก่าครับผมโอ้ใช้ตัวเก่าเลยเอามาขัดขัดทำสีใหม่ก็แจ๋วแล้วแหละเป็นด้ามเลดเลยฮะด้ามเลดตัวนี้นะครับโอ้เป็นด้ามเลดพ่นสีเหลืองได้ไหมแต่ก็พ่นสีทับเหรอครับเองโอ้ด้ามเลดนี่ใช่ใช่ของเกษตรเนี่ยเขาจะเป็นเลดนะครับตัวโอ้ของดีสิแบบนี้แจ๋วเลยนะครับระบบก็เรียบร้อยแล้วครับผมช่วงล่างเครื่องยนต์ปั๊ม เหลือยกองอากาศเหลืออย่างเดียวคือกองอากาศเนาะกองอากาศยังไม่ได้ใส่เนาะก็มายากแล้วมั้งตัวอากาศยากอยู่พี่ม้วนใหม่ฮะม้วนใหม่ก็ยากอยู่ม้วนไหนม้วนเก่าอากาศทำใหม่อ่ะครับอ้าวแล้วตัวเดิมเนี่ยตัวเก่าตัวเดิมไม่ได้จักหมดม้วนเป็นเลนได้พี่อ๋อกรองเลนสายันทำกรองเองเลยครับเหมือนรถเกี่ยวนี่นะครับอ๋อเอาต้องเป็นเลนด้านนี้เป็นเลนเงาครับก็แจ๋วเลยบางนี้ถ้าทำเองของใหม่แหละของใหม่อีกนี่ครับมาทีไรก็คืบหน้าไปทุกขณะเลยครับผมสุดยอดจริงๆเลยคนติดตามก็ติดตามกันทุกวันเลยนะโอ้โหตามกันเรียกว่าตามกันแบบทุกวินาทีนะครับจะกลายเป็นลักษณะคล้ายลุงพลแล้วแหละต่อไปเช็ครถไถแล้วบ่ครับจะด้วยเช็คแล้วรอบออกงานแล้วบ่ครับโอ้เหลือพวกถ่ายน้ำมันเครื่องพวกน้ำมันไหนไฮดรอลิกไปเช้าก็ให้เด็กมันเช็คว่าจะเอากลับบ้านจะไปไว้ไถนาแล้วฝนตกนี่ทีนี้ก็จะเป็นหน้าของรถไถแล้วเนาะจะได้ลงงานจะดูการรถไถแล้วจริงๆช่องผมอ่ะมันเป็นช่องรถไถมานะแต่ก่อนเนาะ FC รถไถอ่ะเยอะแต่ผมยังไม่รู้จัก YouTube อีกก็ดูแต่เซียนนี่แหละ FC รถไถอ่ะเยอะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรถไถไง FC รถไถนี่ต่างประเทศอะไรเยอะมากอ่ะรถไถนี่ยอดวิวหรือหลักล้านอ่ะจริงเลยรู้ว่าคลิปเก่าๆสิไม่ได้ใช่ดูเยอะแต่ว่าไอ้ใหม่ๆคือเราก็เพิ่งมาเล่นไงไม่แต่บ้านเราแต่ก่อนรถถ่ายมันมีใช่แต่ก่อนมันไม่เยอะเหมือนอย่างนี้ทุกวันนี้แหละวันนี้ ไม่ต้องพูดเลยเยอะครับ มันแย่งกันดิต้องทำให้นั่นในช่วงล่างตุ๊กตาไปให้ใช้รถยนต์อื่นพี่พี่น้องอีกนะทุกวันทุกวันจะทำให้ได้ในช่วงล่างคูปต้าดิเออไอเดี๋ยวไว้ปั่นดินนะโรตารี่อ่ะครับอ๋อนั่นจริงไงพี่ดูไปแล้วโอ้ก็ดีดิเวลาตอนก็จะหวานข้าวก็แย่งกันหวานหาตุ๊กไทยไม่มีเห็นของเวียดนามไหมทำไหมครับเวียดนามเนี่ยเขาไปหาซื้อรถเกี่ยวข้าวที่มันพังอ่ะเขาเอาช่วงล่างมาทำเป็นรถอุ้มบ้างมาทำเป็นรถปั่นดินเหมือนที่สายันว่าครับนั่นเห็นช่องแถวเวียดนามก็ทำอ่ะโอ้วิ่งดีนะปั่นดินอ่ะขับซิ่งเยอะเออล้อยางกันนะนั่นแหละนั่นแหละวิ่งดีน่าทำไว้ปั่นดินนะเวลาหน้าลมๆหน้าอะไรเงี้ย ดินแข็งมันก็ไปได้เลยน่าทำแล้วก็ไอรถทำไปรถอะไรนะรถที่เขาไว้เคลลิ่งคนดินอ่ะเป็นรถอะไรนะอ๋อเป็นดำล้อแท็กอ่ะโอ้โหไว้ตามพวกโคกหนองนาที่มันลมๆเยอะๆนะเขาไว้ตามพวกไซงานอะไรอ่ะโอ้ใช้งานดีมากเลยมันก็ไม่ค่อยแพงเลยลงทุนนั่นแหละหาซื้อไปหาไปอูจะจี้เลยจะจึก อะไรเพียบจะเอาท่อนไหนเนาะมีหมดเลยอ่ะ
ได้เลยโอ้โหเหลือแต่ของตรงนี้เลยเนี่ยที่ยังอยู่เนาะครับเดี๋ยวจะประมูลก่อนลองประมูลดูสิราคาว่าจะเป็นประมูลเท่าไหร่ราคาแพงเขาเท่าไหร่นะ50,000โอ้โหไม่รู้จะต้องซ่อมไปไหนดีเครื่องก็ไปแล้วก็ตะโบพังแล้วอันดับหนึ่งเหรออ๋อมันเป็นของอะไรวิซูสายันเนี่ยมีแผนจะทำรถตีดินรถตีดินช่วงล่างโคโบต้าเอ้าก็ค่อยหาใช่มีงบมีอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับผมโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็น้องสายันก็เริ่มแล้วนะครับทำชุดคอนโทรลแล้วนะครับผมเดี๋ยวน่าจะ 2-3 วันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งครับน่าจะได้เดินออกกระทุ่น่าจะได้เดินไปลงนาดูนะเอาฟังเปียกมาแล้วเอาคลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมบ๊ายบาย